พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่21ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีเดินหน้าผนึกกำลังกับเครือข่ายภาคเอกชนภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อปลูกฝังหลักคิด5ประการสู่สังคมได้แก่ความพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบให้สอดรับกับโมเดลพัฒนาคนไทย 4.0 ในศตวรรษที่21โดยหลักคิดทั้ง5ประการจะช่วยให้คนไทยมีความเข้มแข็งทางจิตใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยสามารถแก้ปัญหาชีวิตของตนเองด้วยวิถีทางที่ถูกต้องมากขึ้นลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเช่นอบายมุขหรือยาเสพติดการไม่รักษาวินัยไม่ซื่อสัตย์สุจริตขาดดุลพินิจในการพิจารณาสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหลักคิด5ประการเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตทั้งปวงที่จะช่วยเตือนสติและยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับความดีงามตามแนวทางไทยนิยมยั่งยืนที่จะนำพาสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าประกอบด้วยความพอเพียงหมายถึงการดำเนินชีวิตแบบมีเหตุผลคิดตัดสินใจอย่างรอบคอบไม่เบียดเบียนตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมวินัยหมายถึงการยึดมั่นในหน้าที่ของตนปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณเคารพกฎหมายสุจริตหมายถึงความซื่อสัตย์ยึดมั่นในความจริงความถูกต้องและความเป็นธรรมจิตสาธารณะหมายถึงใส่ใจต่อสังคมอาสาทำสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเพื่อหวังประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติและความรับผิดชอบหมายถึงการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองพูดและทำทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวโดยในเร็วๆนี้จะมีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนหลักคิดเพื่อพัฒนาคนไทยสู่ศตวรรษที่21และรณรงค์ให้คนในสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ผ่านองค์กรเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะภาคประชาสังคมทั่วประเทศที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากค่ะ